วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูซ่านะคะครูซ่าชื่อนางสาวสุนิสาสุนยามนะคะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2และ3นะคะโรงเรียนบ้านอังกอร์นะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยเรื่องครอบครัวมีสุขนะคะคุณครูอยากรู้ว่าในบ้านของเด็กๆมีใครอาศัยอยู่ในบ้านบ้างเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะตอบได้ไหมนะถ้ายังตอบไม่ได้คุณครูมีหนึ่งเพลงก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ให้ไปเรียนรู้ในเพลงนี้กันเลยนะคะชื่อเพลงว่าครอบครัวของฉันนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเป็นลูกของใครเอ่ยคะคุณพ่อเป็นลูกของปู่กับย่าส่วนคุณแม่เป็นลูกของใครเอ่ยเป็นลูกของคุณตาแล้วก็คุณยายนั่นเองและทีนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเป็นหลานของใครไปบ้านนี้เด็กๆควรที่จะเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าคุณลุงคุณป้าคุณนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายให้เด็กๆเรียกให้ถูกต้องนะคะและในบ้านของเด็กๆนะคะแค่ในบ้านนะคะของเด็กๆมีใครอาศัยอยู่ในบ้านบ้างนะคะก่อนจะบอกคุณครูมีหนึ่งเพลงให้เด็กๆร้องไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะชื่อเพลงว่า1 2มือตีกองตะล็อกตอกแตกเคยได้ยินไหมคะอาจจะคุ้นๆกันแล้ว
นะคะเดี๋ยวเรามาร้องไปพร้อมๆกันและจะได้นับจำนวนว่าในครอบครัวของเด็กๆมีทั้งหมดกี่คนนะคะยืนตัวขึ้นตรงค่ะ1 2 3 1 2มือตีกลองตะล็อกต๊อกแต๊ก3 4ดูให้ดี5 6 2กระจก7 8ถือปืนแปะกินปังปังปัง9 9 10กินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยนั่นเองนะคะเด็กๆลองนับกันดูนะคะว่าในบ้านของเรามีสมาชิกกันทั้งหมดกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไหนใครในครอบครัวของเด็กๆนี่5คนบ้างคะ5คนแบบนี้5คนยกมือขึ้นครอบครัวของคุณครูซ่ามีทั้งหมด4คนนะคะมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีคุณครูแล้วก็มีน้องสาวมีทั้งหมด4คนวันนี้ให้เด็กๆกลับไปนับจำนวนคนในครอบครัวนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คนแล้วมาบอกให้คุณครูฟังด้วยนะคะสถานการณ์แบบนี้เรียนอยู่ที่บ้านนะคะจนถึงวันที่10สิงหาคมเลยนะคะระหว่างนี้เราก็ติดตามสถานการณ์โรคโควิดไปด้วยนะคะว่าแถวหมู่บ้านไหนติดไปแล้วบ้างนะเราควรที่จะไปหรือไม่ไปเราก็ควรที่จะป้องกันตัวเองอยู่บ้านนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะคลิปหน้า